สวัสดีครับกับผมนายประพันธ์สีแก้วเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญส่งเสริมการขายบริษัทแอคโกรประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับผมนายอิสราวิศิธิวงศ์หรือน้องอิดพนักงานส่งเสริมการขายบริษัทแอคโกรประเทศไทยจำกัดวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำวิธีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบหรือบางพื้นที่เรียกว่าหนอนห่อใบข้าวหนอนใบขาวหนอนกัดใบซึ่งเป็นปัญหากับชาวนาในช่วงข้าวแตกกอจนถึงข้าวตั้งท้องเชิญรับชมได้เลยครับปัจจุบันหนอนห่อใบข้าวได้แพร่ระบาดอยู่ทั่วไปและมีโอกาสระบาดมากในพื้นที่ที่มีการทำนาข้าว2ฤดูขึ้นไปต่อปีและมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงหว่านข้าวมากเกินพอดีหนอนห่อใบข้าวสามารถระบาดได้ทุกช่วงที่มีการปลูกข้าวแต่จะระบาดมากในช่วงข้าวแตกกอพี่ปานครับแล้วลักษณะการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าวเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างครับครับน้องอิดอันดับแรกชาวนาก็ต้องหมั่นสำรวจแปลงนาข้าวอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกสลับกับอากาศร้อนอบอ้าวควรเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษถ้าเราสำรวจพบหนอนห่อใบข้าวเราจะมีวิธีการกำจัดไหมครับครับน้องอิดในส่วนของการกำจัดหนอนห่อใบข้าวเมื่อเราเข้าสำรวจแปลงพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าวให้พ่นสารกำจัดแมลงเช่นไฟโกในอัตรา 30-50 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรืออินโกรอัตรา 15-25 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับพี่ปานและนอกจากนี้นะครับหากพบการระบาดรุนแรงแนะนำพ่นไฟโกอัตรา 30-50 ซีซีหรืออินโกรอัตรา 15-25 ซีซีผสมกับเอ็กโตบีอัตรา 30-40 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเพื่อช่วยนกหนอนได้ดียิ่งขึ้นและพ่น 1-2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 7-10 วันนะครับพี่ปานขอเสริมนะครับควรผสมสารเสริมประสิทธิภาพสูตรเข้มข้นคอมโพเนนต์ B อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรช่วยเสริมการแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชช่วยเพิ่มการป้องกันและการกำจัดหนอนม้วนใบข้าวได้มากขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าแนวทางและคำแนะนำในการป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าวจะมีประโยชน์ต่อชาวนาไม่มากก็น้อยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟโกอินโกรแอคโตบีและคอมโพเนนต์บีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ